ที่เมื่อคืนเราได้นอนกันเต็มอิ่มเลยชั่วโมงครึ่งนี่เดี๋ยวเราจะที่อยู่ตอนนี้พี่ชี้ไปแล้วเฮ้ยเป็นไงบ้างสบายสบายมากเอาอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้ยนี่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 อัปเกรดอัปเกรดกำลังประกอบร่างเชี่ยไม้โปรไปไหนวะเนบอลทำอะไรอยู่กำลังเซ็ตของอยู่เนี่ยตอนนี้ของมันก็จะเรียกว่าเขาเบิร์ดพูดได้ไม่เต็มปากแต่เมื่อวานมันยังติดค้างอยู่เลยพ่อไปงานแต่เมื่อวานนึกว่าทานหมดกันหรือว่าเราผิดวะใจเย็นเราก็เอาเฟรมแบบนี้ได้ไหมล่ะเนี่ยมืออย่างเงี้ยใช้มือเอาช่วยเอางานมา Google ก่อนท่านเปิดรีวิวยูทูบมาอยู่ทั้งวันอ่ะเจอกันนะทำอะไรกันอยู่พี่โมไม่อุปกรณ์มาใหม่มาใหม่แล้วเรายังไม่ได้ลองเทสมันเล่นอะไรเงี้ยก็เลยหาเปิดมาแล้วแม่งก็ดับเลยยิ้มเคยเห็นเนเน่ป่ะเนเน่เคยเห็นป่ะเคยเห็นเนเน่อ่ะเนเน่โอ้ยเฮียแล้วแบบมีชุดเดียวไอ้สัตว์เป็นไงบอลโอเคยังแม่งไม่ถนัดเลยว่ะอยากเดินไปนู่นอันใหม่เลยอ่ะขออันเดิมกูได้ปะมือแล้วแบตอย่างนี้แม่งมีอยู่ชุดเดียวเราจะแมเนจการถ่ายทำกันยังไงวะถ้าเห็นไม่สมูทก็คือแบตหมดอ่ะแค่นั้นเองไปฉีดน้ำไปฉีดน้ำเออเออได้ได้ได้เหมือนกันโอ้ยตอนนี้ก็รอน้องพิธีกรอยู่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอ้าวพี่แกไม่ได้มาพร้อมน้องเหรออ้าวอัดผิดแล้วทำอะไรวะขอพรขอพรคืนนี้ฉันเฝ้านอนเพื่อพบกับวันเฮ้ยเพื่อนไปกันเยอะเลยเนี่ยไปกันยังไงวะกูจองเรียบร้อยแล้วเราบินด้วยสายการบินร้อนแอร์จองผ่านแอปพลิเคชันร้อนแอร์เราสามารถเลือกเพื่อว่าเราจะบินไปที่ไหนสะดวกรวดเร็วง่ายเหมาะกับไลฟ์สไตล์กูพูดจริงไม่ใช่มึงลองก่อนดิไม่ได้เลยลองหมดดิหมดยังเลยลองหมดดิต้องหมดเออหมดเลยทริปนี้สนับสนุนโดยสายการบินไทย Lion Air Freedom to Fly สวัสดีครับผมแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับผมก็นี่นี่นิวเชคค่ะมีปัญหาอะไรครับเน่เอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นมาแล้วก็โดนตรวจแล้วอีกปัญหาก็คือซื้อข้าวไปเพื่อจะกินบนเครื่องยาวใช้กุ้มใจเลยต้องเรียกเกินหรือห้าทีไม่เอาบนเครื่องเน่จะเอาข้าวบนเครื่อง ที่ไหนพี่ไปเครื่องบินไปขึ้นเครื่องบินที่สุราษฎร์เฮ้ยที่นี่ดิกรุงเทพดิไปสุราษฎร์เขื่อนเชื่อล่ะผู้ชมน้องอาจจะเช้าอยู่ครับเอาถอยรอบเลยถอยรอบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะเก็บของบริการทันใจไม่ไหลวะแน่ที่ SL8560 นำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีค่ะ
ถ้าท่านสามารถเลือกชมได้จากผู้ชมตั้งแต่เราบินไปเนี่ยห้องน้ำแล้วแอร์เนี่ยคนใช้เยอะมากแสดงว่าต้องมีอะไรดีจะไปรีวิวห้องน้ำไหนก็แอร์โดยอาจารย์บอลเดี๋ยวตามไปดูกันผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำของสายการบินไทยออนแอร์ที่เปิดไฟด้วยบรรยากาศในห้องน้ำก็นี่ครับเล็กกระทัดรัดมากสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คือรายการมาเที่ยวนะคะรายการท่องเที่ยวแบบสนองนี้ไม่มีอะไรมากเลยเหมือนการได้เที่ยวแล้วก่อนจะกินเนื้อแม่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมาทุกคนไปเที่ยวที่เขื่อนราชประภาเขื่อนนี้สวยมากภูเขาสวยๆอากาศดีๆน้ำเขียวๆมรกตอยากไปบ้างโอ้โหเป็นปาพีไปกันเลยดีกว่าสำหรับการเดินทางมาเขื่อนราชประภานะคะเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวด้วยตัวเองได้ง่ายๆโดยการซื้อแพ็กเกจทัวร์ที่พักจากแพรีสอร์ทต่างๆภายในตัวเขื่อนและนี่กับพี่ทีมงานก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้รับบริการแสนสบายจาก Lion Holiday ค่ะเย่เย่ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่ไกด์ของเราก็จะพาเราไปกินข้าวเช้ากันกินเสร็จเราเข้าที่พักกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านติ่มซำบ้านลุงพี่ไกด์เขาบอกว่าติ่มซำร้านนี้เป็นเจ้าแรกในจังหวัดชลบุรีใครกินโจ๊กมากไม่ผ่านค่ะพี่ใหม่ไม่เหมือนคนขายเลยวะเรียนขายทุกอย่างนะครับโอ้ยบล็อกดังพลุ่ะเลยอ่ะไปพี่เมื่อกี้บานเปิดรายการเราชื่อหนีเที่ยวไม่เหรอแล้วไงพี่พูดเลยปลาเที่ยวจะให้มึงดูไรเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนเรามาถึงวัดนี้แบบวัดเก่าแก่เป็นพระอารามหลวงอายุ172ปีอะไรเงี้ยค่ะหลังจากเรากินข้าวเช้ากันเสร็จพี่ไกด์พาเรามาที่วัดนี้นะคะเพราะอากาศดีมากๆค่ะรบกวนพี่ไกด์เชิญมาแนะนำวัดให้หน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับนี่คือวัดถ้ำสิงห์ขอนนะครับผมวัดอารามหลวงของจังหวัดสุราษฎร์นะครับด้านบนเราจะเดินไปที่ถ้ำนะครับที่ถ้ำก็จะมีออกประติมากรรมพระประนางครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับที่ถ้ำด้านบนกันเลยเคยดูหนังไหมแบบยุคสมัยเก่าๆที่เขาชอบแบบขีดวาดภาพบนแบบศิลปะบนผนังอ่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันเห็นไกลว่าเป็นลานนั่งสมาธิย้อยนะคะที่งอกปีละ3มิลมีกากเพชรด้วยอ่ะปุ้งปิ้งอ่ะกากเพชรแบบพูดไม่ถูกมันเหมือนแบบทรายที่แข็งตัวแล้วแล้วก็แบบโปรยกากเพชรใส่ว่างๆมาเซลฟี่กันเป็นไงบ้างครับสวยไหมบอลสุดยอดมากเป็นไงความรู้สึกน้ำในเขื่อนนี่แบบว่าเขียวมากผ่านโหดนะฟิวปลายแต่ว่า1ส่วน4ของปลายทางโค้งเยอะเป็นโค้งชันด้วยคุณผู้ชมเห็นสังเกตดูจะมีแดงบนนู้นตรงนั้นถ่ายวิวสวยมากคือจะเห็นเขื่อนเนี่ยน้ำในเขื่อนเยอะมากน่าจะสุดยอดคุณผู้ชมดูชาวต่างชาติมาด้วยชาวต่างชาติเฮ้ย
ื่อนคุณจะงงว่าทำไมกล้องมันวืบลงไปเมื่อกี้นี้คือเพื่อนตกหลุมเราดูหลุมการเคลื่อนที่ด้านนี้เพื่อจะอินเสิร์ตฝรั่งตกหลุมผู้ชมดูไว้ทุ่มเทไหนทีมเราไปก็ตอนนี้อยู่ที่เขื่อนราชประภาแล้วค่ะคาดว่าเราจะต้องนั่งเรือเข้าไปที่พักอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะใครที่มาก็อยากจะให้ซื้อขนมไปทานกันเลยตั้งแต่ตรงหน้าท่านะคะคิดว่าข้างในน่าจะแพงกว่าพี่ถ่ายผมเหรอเออผมก็ถ่ายพี่อยู่ไปไหนกันต่อลงเรือครับผมไปของเขื่อนราชประภาโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาดินและเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนโดยจุดสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ961เมตรและนอกจากนั้นยังมีป่าดงดิบที่มีสภาพสมบูรณ์มากๆอีกด้วยค่ะขอบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆน้ำใสมากว่างๆก็จะโดดน้ำแต่ตอนนี้ขอไปเก็บของก่อนที่ห้องจะเข้าไปดูห้องพักด้วย Let's go ช่วยกันครับทำมาหากินครับน้องครับตอนนี้เรา2คนกำลังไปไหนครับเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ดินแดนที่เรียกว่าอวตารคือเรากำลังเตรียมช็อตการรีวิวห้องครับเพราะว่ามันไกลไปแล้วเพื่อนบรรยากาศสวยสวยสวยมากจริงไม่เคยมาไงมาแล้วสวยให้อยู่นี่10วันเลยไหมเอาไปดูปลาค่ะน่ารักก็อยากโดดไปตรงนี้เลยอะได้คนละหลังครับที่พักนี่เหรอสองหลังสองหลังผู้ผิดขอโทษขอโทษพี่ขอโทษแม่แม่เฮ้ยขอโทษมีสไลเดอร์ด้วยครับไม่ใช่แค่ที่สุทธยามนะที่นี่ก็มีเฮ้ยดีกว่าในออฟฟิศเยอะเลยเฮ้ยออนแอร์ไม่ได้นี่ออนแอร์ไม่ได้ว่าไปก็ธุรกิจที่เราลงทุนไว้30ล้านเนอร์ดามไปได้สวยนะก็ฝากรายการด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผม2คนให้เงินทำงานแทนแล้วครับถ้าอยากจะรับ2คนตัวเป็นก็มาที่นี่ครับแพพันวารีนะครับจะอยู่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับหรือพฤหัสก็อยู่อยู่ไหนมาปลายเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันนะครับพี่เขาไปไหนมาไปไหนมาหนูไม่ได้อยากรู้อ่ะกินกินเลยโดนฉีดให้เนี่ยตกน้ำตอนแรกโดนถามว่าคือปลาอะไรพี่ก็บอกปลาซ่องปลาซ่องปลาซ่องเหรอเขาบอกปลาส้มปลาส้มทำให้ปลาซ่องงงไหมคะนี่มันคือปลาส้มไม่ใช่ปลาซ่องกิจกรรมสนามสแตนบายเลยนะครับมีเรือคายักคายหน้าแพนะครับพี่กิจกรรมรักสลักใจเอาละเว้ยชาละวันจะแซงได้หรือไม่ได้ไม่ต้องลองน้ำเนี่ยลองน้ำเนี่ยบอลสอนเลยไม่บอลไม่ดีนะพี่มีไรจริงที่บอลรู้ตัวไม่ลองไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอดไม่เดินต่างคนต่างตาบอกแม่ให้ความสลายเอาละเว้ยต่างคนต่างหายต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟัดชาละวันค่อยค่อยเบียดน้ำเต้ารับน้ำเจ้าพยามาดีต่อสุวรรณนะดีต่อสุวรรณชาละวันสิงโยหนึ่งพาเรือพุ่งตีเข้าเส้นชัยครับทั้งหมด4คนวิ่งแข่งกันด้วยความเร็วแสงใครไปถึงสไลเดอร์แล้วลงมาได้เวลาเร็วที่สุดเวลานะเด็กตรงนี้แม่งห้าวแม่งมันท้าหรอเด็กแม่งเปรี้ยวเปรี้ยวใส่แม่เอาจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงนะเอาจริงนะโอ้ไม่นิ่งโอ้ไม่นิ่งเ
โอ้ยเยอะโคตรเร็วเลยว่ะยี่สิบสี่วิไอ้สัสการดื่มสุราทำให้ความสามารถในการท่องเที่ยวลดลงนะครับคุณผู้ชมเปรียบดังพี่เป็นแค่คอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนถูกพังไปไม่นานก็คงพอแล้วคนตีเองหลังจากที่เล่นกิจกรรมมาแต่ผลงานถ้าผ่านผลงานนะคะก็เพลงที่เพิ่งออกไปเป็นกงกุ๊กอยู่วงมิวเชคนะคะออกเพลงแห่วงใหม่ของค่ายเฮลโลเป็นค่ายย่อยของแกมมี่ค่ะเดี๋ยวจะมีซิงเกิลสองชื่อเพลงโจ๊ะประกอบรายการโจ๊ะค่ะของพี่เล็กใช่ใช่ต้องมาเตรียมมาถ่ายกูแล้วนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งครับของภาคใต้ครับคือห้วยลิงบางไก่โอ้ที่นี่ถึงแล้วพ่อตาจงโดงนะครับเป็นศาลเก่าแก่นะครับที่มีมานานแล้วนะครับชาวบ้านที่นี่นะครับก็จะสักการะบูชามากนะครับค่ะและนี่คือสถานที่สุดท้ายนะคะที่จะหมดทริปในวันนี้ของเราเท่าเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่แพนะคะไปเกาะข้างหน้าเนี่ยเกาะอะไรนะปุ่นน่ะเกาะอยู่ตรงนั้นน้ำปุ่นตอนที่เราไปประจบมีจตุนอสที่เซเบรุสที่เกาะแน่นๆนั้นน้องจ๋าคือมันห้าวกูตรงไหนวะกูอยากจะถามมึงหน่อยวะพี่เคยฟังเพลงที่น้องเขาร้องเปล่ามหาลัยบัวแดงอะไรนะบัวชนบัวชนพี่โคเบอร์ใช่ไหมพี่ใช่พี่เล่นกีตาร์เองใช่ไหมใช่เราดังไกลถึงสุราษฎร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริปเขื่อนรัชประภาในวันนี้นะคะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆจริงๆนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะก็อยากจะขอจบรายการของเน่ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สามารถคนที่สามแวะถุยเอาใหม่ได้ปะแล้วก็วันนี้นะคะได้ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบรายการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ bakaboo.tv ทีมใน YouTube bakaboo.tv เหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมีทริปเที่ยวอีกเยอะเลยถ้าอยากรู้เป็นแบบไหนเป็นอะไรทำอะไรบ้างที่ไหนบ้างติดตามกันได้นะคะในคลิปหน้าอย่าแล้วเจอกันค่ะ